เป็นมนุษย์แม่เต็มตัวเป็นยังไงบ้างเป็นมนุษย์แม่ลูก3หมา1อ๋อหมาตัวใหญ่สามี1เออลูกเล็ก1ลูกเล็ก1แต่คนสุดท้องคือกวินนะคะคือไงดื้อสุดหรืออะไรสุดใช่ค่ะดื้อสุดมึนสุดฉันลืมไปเลยฉันเห็นอยู่แกฉันไม่คิดว่าแกจะมีลูกแล้วจริงๆเนาะลูก2ขวบแล้วอ่ะใช่ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากผู้หญิงแรกๆคนนึงอ่ะเฮ้ยหมายถึงว่าอดีตเคยแรงค่ะอดีตเคยแรงคนอย่างวันนี้แบบว่าอยู่ดีๆมีลูกแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนครอบครัวแล้วรู้สึกดีรู้สึกว่าเหมือนเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยใช่ไหมเออหนูรู้สึกมันเย็นอะเหมือนมันเจอจุดหมายของชีวิตแล้วรู้ว่าตัวเองเกิดมาเพื่ออะไรไม่ต้องออกไปเที่ยวแล้วเดี๋ยวนี้ใช่เราสามารถอยู่กับลูกเราได้ตลอดเวลาใช่ค่ะแล้วลูกติดหนูมากอ๋อหรอใช่ไม่หรอกไม่เคยมีใครสามารถอิมเมจเนชั่นได้ว่าวันหนึ่งแกเป็นแม่คนแกจะเป็นยังไงใช่หนูก็ทึ่งเองเหมือนกันเด็กน้อยออกมาฉันเห็นลูกฉันถามมันจะเป็นแม่คนได้จริงๆหรอวะวันแรกก็ยังงงๆอยู่นะวันแรกหนูสะบัดให้พยาบาลไปก่อนเลยแรกๆเธอไม่เลี้ยงประมาณ5วันแบบพออุ้มมามาอีกแล้วเอาไปก่อนนี้ยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมแบบต้องฟื้นฟูร่างกายใดๆพอได้มาเลี้ยงเองอ่ะเพราะว่าแบบบางทีแบบคนที่ใหม่กว่าเราก็คือกวินก็คืออันนั้นยิ่งแล้วเลยยิ่งเป็นลูกอยู่พอมาเจอมีลูกไปอีกก็อาจจะแบบว่าเหมือนพี่น้องตีกันแล้วเราก็ต้องคอยแบบเดี๋ยวก่อนแยกเราต้องมีความเป็นผู้ใหญ่มากกว่าใช่พี่ลองตีกับลูกใช่ตีอะไรกันบ้างสมมติเอาลูกเข้าเต้าดูดนมอยู่อย่างนี้ใช่ไหมมาแล้วซอกคอสามีมาแล้วซอกคอแล้วหยุดก่อนหยุดก่อนค่ะเดี๋ยวขอให้เวลาลูกก่อนสักพักมาละให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งลืมเราไปแล้วอะไรอย่างนี้แย่งความรักจากคุณแม่ใช่แย่งความรักกันแต่ความจริงตอนนี้มันก็ต้องให้ลูกก่อนถูกต้องไหมใช่เพราะสองขวบกำลังน่ารักเลยกวินสามารถล้างก้นตัวเองได้เนาะถือพี่ได้เนาะแต่เด็กยังเนาะไม่ได้แล้วต้องไปช่วยเด็กก่อนใช่เราต้องช่วยลูกก่อนค่ะแล้วกวินนอกจากทำหน้าที่เป็นเพื่อนลูกทำหน้าที่เป็นพ่อลูกอย่างไรบ้างอย่างหมายถึงกวินเขาเป็นพ่อที่ดีมากเขาโชคดีตรงที่ว่าเราได้คนที่โกเหมือนกันเหมือนแบบว่าอินไปด้วยกันคือบางคนแบบแต่งงานพอมีลูกผู้ชายบางคนอาจจะไม่ได้อินแต่ประเด็นคือภาพที่เราเห็นกับกวินอะตรงกันก็คือเขาให้ลูกเป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นเขาอาจจะแบบดูแลเรื่องความอบอุ่นหมายถึงว่าเป็นเซฟโซนให้ลูกไม่ได้ขนาดนั้นแต่เมื่อไหร่ที่ลูกเห็นหน้าเขาจะรู้แล้วว่าความสนุกแบบไร้ขีดจำกัดรอฉันอยู่ก็คือเล่นโหนปีนจักรยานแล้วคือเขาก็จะปล่อยให้ลูกล้มไปเลยหรือถ้าวันอะอย่างวันนี้เราออกมาทำงานดึกเขาอยู่บ้านเราก็จะดูกล้องไม่ได้นอนหรอกอ๋อลูกไม่ได้นอนค่ะกวินนอนแล้วก็คือลูกกล่อมกวินนอนหลับก่อนลูกจริงหรอใช่เราก็ดีจังก็ดีนะหน้าที่กันดีบ้านนี้ดีบ้านนี้ดีคือลูกต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยพี่แกเพิ่งไปเป็นผู้ผ่าตัดใช่ไหมไส้ติ่งแตกงงมากเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะไม่รู้เลยเราคือแบบนางเป็นสายมูพี่มดคือตอนนี้นางเป็นสายมูคือไปไหว้พระมาทั้งวันแล้วเราก็ถามว่าได้ดูดวงไหมดูแล้วหมอดูไม่ทักหรอกว่าไส้ติ่งแตกเย็นนี้เข้าใจปะแล้วเราบอกเลิกนะไปดูหมอดูมาด้วยไปดูด้วยแล้วหมอดูทักอะไรบ้างพูดแต่เรื่องเงินเรื่องงานอะไรอย่างนี้นี่ก็เลยบอกว่าเชื่อเราได้ยังถ้าหมอดูไม่ทักเรื่องสุขภาพเนี่ยไส้ติ่งแตกตอนเย็นอ่ะหมอดูไม่ทักอ่ะหยุดไหมหยุดดูไหมคือเย็นนั้นจะต้องผ่าตัดทันทีใช่ตอนตีสองผ่าตัดด่วนแล้วนางตอบว่าเราไม่ได้ถามหมอดูเรื่องสุขภาพมันจะตั้งใจจะดูหมอดูต่อยังจะเข้าข้างมันกลายเป็นฝรั่งที่ดูหมอดูไปแล้วตีสองหนูลืมตามาเปลี่ยนผ้าอ้อมลูกหันไปตกใจทำไมครับวินนั่งสวดมนต์อย่างนี้แล้วนี่ทำอะไรอ่ะเขาบอกว่าลืมสวดมนต์หลับไปแล้วต้องตื่นมาสวดต้องตื่นมาสวดอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเปลี่ยนไปได้ขนาดนั้นไม่รู้ค่ะแล้วมันเปลี่ยนไปตอนไหนเนี่ยเป็นหนักช่วงที่มีลูกนั่นแหละอ๋อตั้งแต่มีลูกมันกลายเป็นคุณธรรมะธรรมโอสถมนต์ไปเลยอ๋อไม่ใช่สวดมนต์ค่ะคือขอสิ่งแบบว่าบนบานศาลกาเพราะหรอเพิ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปล่อยเพลงวันไหนโทรหาหมอดูขอเลิกขอยามก่อนโอ้โหขนาดนั้นเลยเพลงนี้จะดังไหมโทรหาหมอดูแล้วหมอดูบอกว่าไงหมอดูเปิดไพ่มาเป็นคนแก่นั่งฟังหูฟังหมอดูบอกแมสอยู่นะถ้าคนวัยนี้ฟังก็แมสหมอดูวัยรุ่นหมอดูวัยรุ่นนี่เรื่องจริงๆเลยจริง
มันเป็นคนอย่างงั้นไปวิดีโอคอลหาหมอดูแล้วดังจริงไหมเพลงดังจริงไหมเพลงนั้นดังจริงไหมเงียบเอ้าใส่หูฟังไงคนแก่คนแก่ใส่หูฟังไงคนแก่ใส่หูฟังอ่ะเงียบเงียบยังเชื่ออยู่ก็เปลี่ยนหมอดูคนนี้อยู่ไหมเปลี่ยนหมอดูทุกศาสตร์ค่ะอ๋อตอนนี้มาดูทุกศาสตร์เลยใช่เปิดไพ่ดูลายมือ คนไหนทักถูกใจดูเพิ่มดูเพิ่มดูต่อ คนไหนขัดไม่ดูแล้วไม่แม่น